ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอโอกาสท่านพระมหาวัชรินทร์อัคคจารีและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมยามบ่ายวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะที่สองเดือนกรกฎาคมโอ้โหตายไปกันใหญ่เดือนมิถุนายน2567ท่านนะก็เป็น5เดือนใหม่นะเดือนใหม่ในวันอาทิตย์ก็ได้เวียนมาเป็นวาระของการแสดงธรรมของอาตมา เมื่อคราวก่อนโน้นก็ได้แสดงธรรมตามคำนิมนต์ของท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาให้แสดงเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนกับการบรรลุธรรมก็เลยไปพบข้อมูลเรื่องของการบรรลุธรรมของเยาวชนทั้งแบบคฤหัสถ์และก็ทั้งแบบนักบวชโดยเฉพาะยิ่งนักบวชในระดับสามเณรเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีข้อมูลหลายๆส่วนหลายๆท่านเนี่ยน่าสนใจดังนั้นท่านพระอาจารย์ก็ว่าก็ถ้ามันมีข้อมูลในรายละเอียดที่น่าสนใจก็เอามาแสดงจนกว่าจะหมดเนื้อหาหมดเรื่องราววันนี้ก็เลยจะมาแสดงต่อจากเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนกับการบรรลุธรรมก็ไปดูข้อมูลแล้วมันมีเยาวชนที่เป็นสามเณรที่ชื่อว่าสังกิจจะเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจในหลายๆจุดนะฮะในแง่นักศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิถีทางสังคมวิถีทางของการปฏิบัติธรรมแล้วก็หลักธรรมหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ซ่อนอยู่หรือว่าที่พัวพันอยู่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับเรื่องราวของชีวิตของสามเณรสังกิจจะเนี่ยก็เลยว่าเอามาเล่าสู่กันฟังแม้ว่าเรื่องของสามเณรสังกิจจะในคราวก่อนโน้นได้กล่าวโดยเรื่องราวให้เห็นภาพโดยรวมภาพกว้างแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่สามารถนำมาพูดคุยกันได้แล้วก็จริงๆเรื่องสามเณรสังกิจจะในครั้งก่อนๆโน้นถ้าไม่อาตมาก็อาจจะเป็นท่านอื่นเนี่ยก็เคยเอามาแสดงใช่ไหมพอคุ้นๆไหมสามเณรสังกิจจะสามเณรที่หางตามีแผลเป็นน่ะถูกตะขอถูกเหลาแทงถูกตะขอถูกเหลาแทงเฉียวไปหน่อยหนึ่ง ใช่ไหมฮะก็ถ้าเคยฟังแล้วก็เมื่อมันมีปริบทมีเรื่องราวมาที่จะต้องมาพูดอีก ก็ฟังกันอีก ฟังกันอีกเรื่องสามเณรจริงๆเรื่องธรรมะที่มันประกอบไปด้วยมีเรื่องราวประกอบเนี่ยมันก็ชวนฟังคนเฉพาะอย่างยิ่งคนตามชาวบ้านทั่วไปนะเขาชอบฟังเป็นลักษณะนิทานธรรมนะก็น่าฟังแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวพื้นเพความเป็นไปในทางสังคมในยุคสมัยนั้นๆสามเณรสังกิจจะนั้นเป็นสามเณรพระอรหันต์นะสามเณรอรหันต์อายุแค่7ปีเองนี่บรรลุอรหันต์เสียแล้วท่านเป็นผู้มีบุญญาบารมีมีเหตุปัจจัยที่ได้บำเพ็ญมาเอาไว้พร้อมไว้ดีก็จึงแค่อายุ7ปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เรา7ปีนี่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรใช่ไหมยังไม่ได้นุ่งผ้านุ่งผ่อนด้วยซ้ำบางที
นะนะแต่ว่าผู้มีบุญนะผู้มีบุญญาธิการที่กระทำไว้บำเพ็ญไว้มาเนิ่นนานเนี่ยก็เนี่ยก็อายุแต่บรรลุธรรมแต่อายุยังน้อยๆนั่นก็บรรลุไม่ยากนะเดี๋ยวจะรู้ว่าจะมาคุยกันฟังต่อไปว่าเขาท่านบรรลุยังไงนะสามเณรสังกิจจานี้เป็นลูกหรือว่าเป็นเกิดในตระกูลมั่งคั่งหรือว่าตระกูลผู้มีอันจะกินก็ในเมืองสาวัตถีเนี่ยตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเคารพรับถือแล้วเป็นอยู่อุปถาของพระสารีบุตรก็ว่าได้ทีนี้พอท่านตั้งท้องแม่ตั้งท้องเสร็จมาว่าพอแม่ท่านตั้งท้องนะก็ไม่นานเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆคลอดแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นแม่ก็ป่วยกระทันหันเป็นโรคร้ายป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตตายลงแล้วก็ญาติก็เอาไปจัดการชาปนกิจไปเผาเรื่องราวน่าอัศจรรย์มาเกิดตรงเนี้ยตอนเผาเนี่ยปรากฏว่าเผาแล้วเนี่ย เพราะว่าเป็นเด็กก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนตายทั้งตายท้องกลมใช่ไหม ตายทั้งกลมตายท้องกลมก็ถ้าบ้านเราก็บอกว่าเฮี้ยนใช่ไหมครับมันจะพีเฮี้ยนพีแต่นี่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ก็คือเอาไปเผาแล้วปรากฏว่าท้องของแม่ส่วนที่สามเณรสังกิจจ์หรือว่าทารกอยู่น่ะไม่นะเอาชาปนกิจแล้วเผาแล้วปรากฏว่าสัปเหร่อที่ทำหน้าที่เนี่ยข้ามคืนมาดูเอ้าเนี่ยหรือว่าเผาเต็มกันเต็มที่ตอนเย็นอะไรค่อยมาดูอะไรก็ว่าไปเนี่ยปรากฏว่ามาเห็นว่าท้องนี่มันยังไม่ส่วนท้องนี่ไม่ไหม้ก็แปลกประหลาดแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาตะขอเกี่ยวลงมาแล้วก็แทงเอาเหลาเอาตะขอแทงเอาเหลาอะไรแทงให้มันมีรูมีช่องมีอะไรเผื่อลมเผื่อไฟเผื่ออะไรจะได้ไหม้ดีอะไรอย่างนั้นก็พอดีเหลาหรือว่าเขาว่าเหลาหรือตะขอเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปเฉี่ยวหางตาเด็กทารกน่ะไปหน่อยหนึ่งก็เป็นมีรอยมีเป็นแผลนะฮะแล้วก็โยนใส่ไฟทีเนี้ยเอาโยนใส่ไฟแล้วเอาถ่านเอาอะไรกบอีกแล้วก็คงจะจัดการกันตอนเย็นตอนอะไรอย่างนั้นน่ะก็แล้วกลับบ้านไปตอนเช้ามาปรากฏว่า เนื้อน่ะไม่หมดแต่ว่าไอ้หนูน้อยสังกิจจาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชื่อน่ะหนูน้อยเนี่ยไม่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนอนอยู่เหมือนนอนบนกลีบดอกบัวสีเปล่งปลั่งเหมือนทองในเบ้าล้อมหรือว่าอย่างนั้นก็พวกสัปเหร่อก็อัศจรรย์ใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบแหละเขาเห็นนอนเป็นเด็กทารกอยู่ไฟไม่นะที่มันเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างนะว่าเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีบุญเด็กที่จะเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายกหมายว่าเกิดเป็นชาติสุดท้ายคือเกิดเพื่อที่จะบรรลุพระนิพพานเป็นชาติสุดท้ายถ้าใครได้บรรลุนิพพานแล้วคนนั้นเป็นชาติสุดท้ายดังนั้นทารกคนนี้เด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นชาติสุดท้ายก็เลยถ้ายังไม่บรรลุนิพพานจะฆ่ายังไงก็ไม่ตายจะทำอะไรก็ไม่ตายไฟเผาทั้งกองยังไม่เป็นไม่ทำอันตรายท่านได้นะเพราะว่าท่านยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บรรลุธรรมนะนี่พวกสัปเหร่อพวกคนก็อัศจรรย์ใจกันว่าอี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ก็เลยพาเข้าไปบ้านแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปถามพูดง่ายๆคือไปถามหมอดูไปถามคนทำนายนิมิตเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็สื่อถึงว่าสังคมในสมัยนั้นเนี่ยประจำหมู่บ้านนะฮะมันประจำมันก็จะมีคนหลากหลายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพวกหมอดูหรือว่าหมอทำนายอ่ะโหรทำนายอะไรประมาณนี้ คนดูดวงคนทำนายก็ไปถามบอกว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหมอกับหมอดูถ้า
ช้ศัพท์ง่ายคือหมอดูกับหมอดูแม่นมากนะเขาทายทำนายบอกว่าเด็กคนเนี้ยถ้าหากว่าครองเรือนนะอยู่ครองเรือนเนี่ยญาติญาติบรรดาญาติญาติเนี่ย7ชั่วโคตรเนี่ยจะไม่มีวันยากจนนะจะเป็นคนโชคดีโชคมีโชคมีลาภว่างั้นแต่ถ้าไปบวชนะแต่ถ้าไปบวชเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นบริวารเนี่ย500คนเนี่ยจะมีพระ500เป็นบริวารเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ทำนายไปอย่างนั้นแต่ว่าภายหลังมาเนี่ยคำเนี่ยถูกต้องนะเพราะว่าท่านก็ได้ลูกศิษย์จริงๆ500เนี่ยแสดงว่าหมอดูสมัยก่อนเนี่ยเขาก็วิชาเขาก็เรียนมาเป็นวิชาที่มีครูบาอาจารย์ดีอ่ะเป็นศาสตร์เป็นอะไรที่เชื่อถือได้นะนั่นแหละไอ้ที่หมอดูปัจจุบันมันก็สืบเนื่องมาจากไอ้วิชาโบราณพวกเนี้ยบางทีมันนานมันเนิ่นนานไปถ้าสืบสายมาไม่ดีบางทีก็วิชาก็ตกหล่นไปบ้างหรือว่าก็คือแปลกไปบ้างเพี้ยนไปบ้างอะไรก็ว่าไป ทีนี้ญาติญาติก็เลยบอกว่าอ่ะเลี้ยงเขาไว้แล้วก็ให้เขาเลือกแล้วก็จริงๆก็ตั้งใจว่าถ้าเขาคิดจะบวชอยากบวชนี่ก็เราจะพาไปบวชพวกญาติญาติก็เลี้ยงกันไปอย่างนั้นแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะเพราะว่ามีแผลเป็นที่หางตาตอนสับเปลือใช้เหลาใช้เหล็กแทงเนี่ยชื่อว่าสังกิจจะทีนี้ตอนพอเติบโตมาอายุสัก7ปีเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กๆทั่วไปเนี่ยมีเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรใดๆกับเด็กๆในวัยเดียวกันพวกเด็กๆก็ที่ทราบเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าแกเนี่ยรอดตายจากการถูกเผามาแล้วแม่แกเนี่ยตายทั้งกลมเราไปเผาแต่แกเนี่ยเป็นผู้มีบุญยังไงไม่รู้เนี่ยเผาแล้วก็ถูกไฟเผาไม่ยอมตายแกก็ฟังพอญาติไม่บอกเรื่องราวแกก็ไปได้ยินจากเพื่อนๆก็มาถามบอกว่าเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าอย่างเนี้ยฉันเนี่ยรอดตายมาจากในกองเพลิงในเวลาเผาแม่เผาอะไรมันจริงเหรอญาติก็บอกว่าจริงตรงนั้นแหละถ้าเด็กทั่วไปก็คิดธรรมดาแต่ว่าเด็กชายสังกิจจานี่คิดว่าโอ้เนี่ยเราลอดล้มลอดตายลอดปากเหี่ยวปากกามาได้ขนาดนี้เราจะมาเล่นสนุกสนานเป็นคารวาสคลองเล่าคลองเรือนอะไรอยู่นี่ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าความตายนี่มันไอมัจจุราชจะให้โอกาสคนน่ะมันจะให้ไม่นานนะมันให้ไม่กี่ครั้งแล้วบางทีไม่ยอมให้เลยสามเณรคิดประมาณอย่างนั้นบอกว่าเราอุตส่าห์รอดตายมาได้เนี่ยประมาณไม่ได้เราจะไปบวชดีกว่าก็เลยบอกว่าดังนั้นผมจะบวชนะญาติก็ตั้งใจไว้แล้วบอกว่าโอ้ได้ก็เลยพาไปบวชกับท่านพระสารีบุตรนะผู้เป็นอาจารย์ประจําตระกูลหรือว่าผู้ที่ตนนับถือ พระอาจารย์สารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญามากก็เลยดำเนินการบวชสามเณรให้ในการบวชสามเณรนั้นวิธีการก็คือบวช ด้วยวิธีการติสรณะธรรมโนอุปสัมปทาคือบวช ด้วยการนะให้กล่าวถึงพระรัตนตรัย3ครั้งนะกล่าวถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็ประกอบกับบอกสิกขาบท10ข้อที่เรียกว่าศีล10อ่ะก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าพิธีการ ที่จะเป็นองค์ประกอบก็คือในขณะพิธีบวชเนี่ยทั่วไปเขาจะบอกตจักปัญจกะกรรมฐานญาติโยมที่ฟังเทศมาตลอดเนี่ยอาตมาเคยพูดถึงอยู่ในส่วนของกรรมฐานข้อนี้ตจปัญจกะกรรมฐานก็คือ กรรมฐานที่พิจารณาอสุภะเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยในส่วนหลักๆ5ส่วน5เรื่องนะครับเกศาคือผมโลมาคือขนเกศาโลมาหน้าขาคือเล็บตาโจหนัง
แล้วก็ทันตาฟันหรือว่ากระดูกเกศาผมโลมาขนตัดหน้าขาเหรอเกศาโลมาหน้าขานี่ขนาดเอาแค่นี้ก็จะไล่ไม่ถูกเกศาโลมาหน้าขาหน้าขาก็คือเล็บทันตาตาโจตาโจตาโจหนังทันตาฟันเนี่ยเขาจะบอกตัจปัญจกกรรมฐานเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไม่วุ่นวายเพื่อให้จิตรวมศูนย์ให้จิตมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการบวชหรือว่าการพิจารณาธรรมระหว่างบวชเนี่ยจริงๆแล้วตัจปัญจกกรรมฐานเนี่ย เขาก็ให้เวลาให้กรรมฐานก็ให้กับบวชพระและบวชเนรและบวชพระด้วยทั้งสองด้วยแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะพิจารณาตัจปัญจกกรรมฐานนี่แหละก็ให้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้สังขารคือร่างกายของเรานี้เป็นของไม่สวยไม่งามเกศาผมเนี่ยผมทั่วไปเราก็คิดว่ามันสวยมันงามนะเราจึงรักษาเราจึงดูแลเราจึงดัดจึงย้อมจึงอะไรต่างๆมันงามเพราะว่าความเข้าใจผิดหรือมันอยู่ในที่ในทางแต่พอมันล่วงไปเท่านั้นจะเห็นถึงความไม่งามของมันใช่ไหมยิ่งล่วงใส่แก้วน้ำใส่จานข้าวใส่ถ้วยแกงเนี่ยกินได้แล้วดีไม่ดีเททิ้งใช่ไหมอื่นๆก็เหมือนการเกศาโลมาขนเนี่ยนะขนนี่คอเราก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าผมจะหนักแต่ก็แล้วก็แล้วแต่มันก็เป็นประเภทเดียวกันน่ะก็เป็นของไม่สวยไม่งามจริงขนนี่มันหล่นไปแล้วน่ะเพราะว่าอย่างนี้คือมันออกจากตำแหน่งไปแล้วจากร่างกายไปแล้วเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในแง่ของความไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะคือไม่งามเนี่ยผมขนเล็บก็ถ้าอยู่ในมือเราก็ตกแต่งรู้ว่ามันจะทำให้เราสวยเราอะไรได้แต่ว่าถ้าเราส่วนที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเราเองเรายังไม่เก็บไว้นะจะไปให้ใครก็ไม่มีใครเอานะที่บอกว่าเล็บสวยๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่งามตามที่ท่านว่าจริงๆยิ่งถ้าไปตกอยู่ในอาหารการกินอะไรต่างๆที่เราเข้าปราอาหารที่เราจะ ดื่มจะกินจะบริโภคเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะผมขนเล็บฟันนะผมขนเล็บถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อใช่ไหมเกศาโลมาหน้าขาทันตาตาโจทันตาตาโจมันต้องทันตาก่อนสิเกศาโลมาหน้าขาทันตาตาโจทันตาคือฟันหรือว่ากระดูกหรือว่าฟันอันนี้เอาฟันเพราะว่ามันหล่นง่ายมันถอนง่ายก็เป็นของไม่สวยไม่งามจริงแหละฟันหลุดฟันร่วงเนี่ยฟันเป็นยิ่งฟันผุฟันเป็นแมงเนี่ยยิ่งกลิ่นชัดเจนใช่ไหมมันไม่สวยไม่งามไม่พึงประสงค์หนังนี่ก็เป็นของที่ไม่สวยไม่งามก็คือผิวพรรณเราเนี่ยเราก็ทนุถนอมให้มันดูดีดูเข้าใจไปว่างามแต่จริงๆแล้วก็คือ มันไม่มีความงามหนังถลอกออกแล้วจะเห็นว่าความไม่งามมันซ่อนอยู่ข้างในเขาบอกว่าเรานี่ติดความงามนี่ติดบางมากก็คือติดแค่หนังเนี่ยหนังเราไม่ให้หนาอะไรนอกจากว่าคนที่หนังผ่านการเวลาหรือว่าด้านอะไรไปนะแต่จริงๆมันบางใช่ไหมเพียงแค่เอามีดแล้วเอาอะไรสกิดเท่านั้นแหละความไม่งามมันจะโผล่ชัดเจนเลยเลือดไหลออกมาน้ำเหลืองไหลออกมาหนองไหลออกมาแล้วว่าสะกิดอะไรเนี่ยเนี่ยก็เป็นจริงดังนั้น สามเณรสังกิตจะก็พิจารณาไข้ควรไปมาระหว่างโกนผมนะแค่โกนผมนะในพิธีบวชตอนนี้คือตอนปลงผมเขาจะให้จริงๆเขาจะให้ตั้งแต่ปลงผมแต่ในบวชปัจจุบันนี้เขาก็จะมาให้ตอนเข้าพิธีในโบสถ์ในอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องให้ตั้งแต่เริ่มให้ตั้งแต่ตอนปลงผมเพราะว่ามันเห็นชัดเจนกำลังโกนผมมันร่วงผมมันตกไปอย่างเงี้ยแค่พิจารณาในขั้นตอนนั้นปลงผมเนี่ยท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะสามเณรสังเกตจะก็
ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าอะไรเพราะพิจารณาตามเรื่องราวแล้วก็โอ้มันเป็นจริงตามที่พระองค์ท่านว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไม่ถึงเนื้อนะหนังเนี่ยมีหนังเป็นที่5ก็คือว่าเอาแค่5อย่างเนี้ยให้พิจารณาไปมาแล้วมันพอมันจิตมันจับแล้วก็เพ่งมองแล้วมันก็เห็นชัดเพ่งพิจารณาแล้วมันเห็นชัดความเป็นจริงว่าอ้อมันไม่สวยไม่งามจริงๆเมื่อมันเห็นชัดมันจึงวางที่ว่ามันหลุดพ้นเพราะมันวางมันปล่อยวางมันปล่อยได้พิจารณานิดๆหน่อยๆแต่ว่าจิตมันถึงแล้วมันจิตมันวางได้แล้วมันเป็นมันวางมันถึงในธรรมที่มันเป็นโลกุตระแล้วมันไม่มีวันเสื่อมมันก็หลุดก็หลุดไปเลยก็คือหลุดพ้นเข้าวิมุตติหลุดพ้นไปเลยก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเห็นถึงความไม่งามแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดถือมันก็ปล่อยมันก็สุดท้ายเราก็คือพิจารณาแล้วก็แล้วแต่เพื่อที่จะเห็นแจ้งความจริงแล้วก็ปล่อยวางมันก็จึงหลุดไปจากสิ่งนั้นพ้นไปจากสิ่งนั้นก็ยังเรียกว่าหลุดพ้นท่านจึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยขณะเวลาปรงผมเท่านั้นเองตอนบวชเป็นสามเณรนะก็บวชแล้ว เรื่องราวที่ของท่านเนี่ยนอกจากตอนเป็นเด็กที่เป็นรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์แล้วก็มาบรรลุธรรมเป็นตอนบวชแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องที่โดดเด่นที่เป็นเนื้อหาก็คือมันเกี่ยวพันกับอยู่มาหลังจากที่ท่านบวชเป็นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรนี่ต่อมาเนี่ยมันมีคน30คนนะกุลบุตรก็คือผู้ชาย30คนน่าจะเป็นเพื่อนกันในเมืองสาวัตถีเนี่ยแล้วก็เขาว่าน่าจะอายุมากแล้วแหละนะอายุน่าจะใบเกษียณอะไรไปแล้วนะแล้วก็เลยพร้อมใจกันบวชนะบวชทีนี้บวชแล้วเนี่ยเขาตามเรื่องราวเขาจะให้รายละเอียดที่มันชาวพุทธเราควรทราบบวชเสร็จแล้วนี่ต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่กับวัดกวาศึกษาข้อวัดปฏิบัติ 5,000 ษาในนี้เขาบอกว่าบวชครบ 5,000 ษาแล้วเนี่ยจึงจะเที่ยวจาริกไปได้เพราะตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัติเนี่ยพระเราพระเนนเราเนี่ยบวชแล้วต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์5ปีอยู่ดูปณิสัยใจคออยู่รับใช้ครูบาอาจารย์นะทำความสนิทสนมอะไรกัน5ปีจึงจะเขาเรียกว่าเป็นนิสัยมุตตกะคือพ้นจากการไปพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์นิสัยก็คือเครื่องอยู่อาศัยก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์หรือว่าวัดหรือกลุ่มหรือแนวอะไรต่างๆที่มันมีการอบรมที่มันมีอะไรพวกนี้เราพึ่งพาอาศัยพวกนี้ให้มีความเติบโตในเรื่องภูมิธรรมในเรื่องจริยาอาการกิริยามารยาทอะไรต่างๆก็พอครบ 5,000 ษาแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าจะบอกว่าทุดงก็ว่าได้คือออกไปปฏิบัติธรรมในป่าก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้มันดูวิธีนะพระบวชแล้วก็อยู่กับศึกษาข้อวัดปฏิบัติ5ปี 5,000 ษาเสร็จแล้วจึงเขาเรียกว่าจึงเป็นนกที่แบบออกโผบินได้ทีเนี้ยแต่บินก็คือบินไปเพื่อที่จะถ้ายังไม่หลุดพ้นก็คือเพื่อที่จะไปหลุดพ้นไปหาที่ที่สงบดังนั้นท่านทั้ง30รูปเนี่ยก็อยากจะออกไปปฏิบัติธรรมในป่าแต่ว่าในแง่หนึ่งก็เรียกว่าเดินทุดงก็ว่าได้นะก็เลยไปเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วเรียนกรรมฐานเขาใช้คำว่าอ๋อโทษทีก่อนจะเรียนกรรมฐานเนี่ยเขาไปสอบถามอันนี้ชาวพุทธเราก็ต้องรู้คือเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามดูว่าคือบวชเป็นพระเนี่ยมีธุระหน้าที่อะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันก็มีหน้าที่ของพระมันมี2ประการธุระหรือว่าการงานของพระหน้าที่ของพระธุระของท่านมันมี2 อย่าง 1. คันธธุระคันธธุระก็คือว่าธุระเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมคัมภีร์ศึกษาคำสอนนะทรงจำพระพินัยพระสูตรพระอภิธรรมเนี่ยศึกษาพระธรรมแล้วทรงจำไว้
สองก็คือวิปัสสนาธุระคือธุระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตให้เห็นแจ้งให้เห็นแจ้งความจริงเพื่อจิตที่หลุดพ้นบางท่านก็สองอย่างนี้มันก็สนับสนุนกันแหละคันธธุระก็เหมือนกับว่าศึกษาข้อวัดปฏิบัติศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแนวทางให้รู้หลักรู้เกณฑ์แล้วค่อยไปยกขึ้นไปสู่วิปัสสนาธุระไปเรียนให้รู้ตามคัมภีร์ให้รู้ตามคำสอนให้รู้ตามแผนที่พระธรรมคัมภีร์ก็เหมือนกับแผนที่ศึกษาไว้ก็เป็นประโยชน์เรารู้ว่าอ๋อทิศทางเส้นทางหนทางเป็นแบบนี้ดังนั้นก็ยกไปสู่การเดินทางกระสู่การปฏิบัติวิปัสสนาธุระแต่ว่ามันก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องเรียนทั้งสองอย่างแล้วแต่ใครชอบใครอะไรแล้วแต่ความเหมาะสมกับอายุวัยหรือว่าความชอบอะไรต่างๆของแต่ละท่านพอได้ทราบว่ามันมีธุระสองธุระนี้ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยบวชตอนแก่กันละไปเล่าไปเรียนในความจำไม่ค่อยดีไปทรงจำไปเรียนอะไรต่างก็ขอเรียนวิปัสสนาธุระขอเอาธุระทางวิปัสสนาก็เลยขอเรียนกรรมฐานอันนี้มันมีธรรมเนียมก็คงเป็นความโชคดีของพระเนนหรือคนที่สมัยยิ่งก็คือนักบวชก็คือพระเนนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเรียนกรรมฐานเขาบอกว่าเรียนกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์ทุกวันนี้เราเรียนก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นว่าเราจะบอกตั้งแต่ขั้นวิปัสสนาจนถึงขั้นพระอรหันต์ยังไงจริงๆเราก็ยังอยู่ในหลักในเกณฑ์ในแนวทางนะเราอย่างเราเคยคุยกันเรื่องอานาปานสติ16ขั้นอย่างเนี้ยอันนี้มันก็ถึงความเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะตั้งแต่ขั้นต้นใช่ไหมดูลมสั้นลมยาวลมกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาทำให้ครบให้ก้าวหน้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถึงพระอรหันต์เหมือนกันอานาปานสติ16ขั้นจะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรืออันไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าในข้อมูลก็คือบอกเรียนกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์จากพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยแต่ว่าตอนที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ถือโอกาสกราบลาเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ถามแบบว่าจะไปที่ไหนก็บอกว่าจะไปป่าทางด้านโน้นไปเขาทางด้านโน้นอะไรประมาณอย่างเนี้ยพระเจ้าก็พอพระบอกพระก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอ้อพระไปจำพรรษาไปประทับท่านจะมีภัยแต่ท่านไม่บอกท่านก็เลยบอกว่าถ้าพวกเธอจะก่อนจะไปเนี่ยก็ไปล่ำลาพี่ชายของเธอหน่อยนะพี่ชายในที่นี้ก็คือท่านพระสารีบุตรถือว่าเป็นพี่ชายเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นแม่ทัพธรรมพระก็รับปากแล้วก็ก่อนไปก็เลยไปลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ถามว่า มันเรื่องอะไรหรือเนี่ยก็บอกว่าจะเรียนกรรมฐานจากสำนักพระเจ้าแล้วก็จะออกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติสมณธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้มาลาท่านก่อนท่านสารีบุตรเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้มีเหตุอะไรท่านก็เขาเรียกว่ากำหนดจิตนิดเดียวท่านก็รู้ว่าอ๋อมันมีเหตุท่านก็ทราบตามเหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นก็เลยไม่ได้บอกว่าจะเกิดเหตุไรแหละแต่ก็ถามว่าแล้วท่านไปกันเนี่ยมีสามเณรไปรับใช้ไปปฏิบัติบ้างหรือยังพระบอกโอ้พวกผมไม่ต้องการสามเณรกลัวว่ามันจะเป็นภาระงั้นพวกผมไปปฏิบัติธรรมถ้าผมเอาสามเณรไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาระไปดูแลไปอะไรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่า เอาเธอเอาสามเณรเรานี่แหละเอาสามเณรสังกิจจะไปด้วยโอ้ผมไม่ต้องการหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นห่วงบอกเธอหน้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยความห่วงความกังวลเนี่ยมันจะไม่มีจากสามเณรหรอกแต่สามเณรเนี่ยจะเป็นห่วงพวกท่านมันจะมีเรื่องเนี่ยมันจะมาจากพวกท่านนี่แหละสามเณรเนี่ยจะเกิดปัญหาจะเป็นห่วงแล้วก็จริงๆที่พ
พระศาสดาให้มาลาเราเนี่ยก็เพราะพระศาสดาเนี่ยทราบเหตุการณ์อะไรบางอย่างพอพระท่านได้รู้อย่างนั้นก็โอเครับไปก็รับไป ก็เลยพากันออกเดินทางไปเขาบอกว่าเดินทางไป120โยชน์ลองดูไกลทีเดียวนะ1โยชน์16กิโล120โยชน์เท่าไหร่320กิโลใช่ไหมก็คำนวณให้ด้วยก็เดินทางพอสมควรแหละก็ไปถึงหมู่บ้านที่มันมีเขาเรียกว่าอยู่กันพอสมควรหมู่บ้านประมาณเขาบอกว่าพันหลังคาเรือนเขาว่าอย่างนั้นพันครอบครัวนะแล้วมันก็จะมีวิธีปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาญาติโยมไปเห็นพระเดินธุดงค์แล้วเดินจาริกผ่านไปเนี่ยถ้าเขามีศรัทธาเนี่ยเขาก็ดีใจเข้าไปสอบถามเขาก็เข้าไปสอบถามว่าพวกท่านจะจาริกไปไหนเขาบอกว่าเราเนี่ยก็จะจาริกไปหาที่ที่มันมีความสงบมีความสัปปายะเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมพวกอุบาสกก็บอกโอ้ถ้าหากว่าพระคุณเจ้าเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่นี่พวกผมก็จะมารักษาศีล5และก็ถือศีลอุโบสถ ด้วยนี่มันเป็นธรรมเนียมแล้วข้อวัดปฏิบัติถ้ามีพระมาจำพรรษาธรรมเนียมของชาวพุทธของผู้ใฝ่ธรรมก็คือว่าจะมาทำบุญทำทานรักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถเนี่ยก็พระก็เลยว่าก็ดูน่าจะสัปปายะนะอย่างนี้ก็เลยรับปากว่าจะอยู่ที่นี่แหละนี่ชาวบ้านก็เลยช่วยกันทำที่พักอันนี้เราก็ได้รู้ว่าที่พักเนี่ยมันมีที่พักกลางวันกับที่พักกลางคืนแล้วก็ที่เดินจงกรมเนี่ยเขาทำกันนะบอกว่าชาวบ้านก็เลยเนี่ยทำที่พักกลางวันที่พักกลางคืนมันก็คงจะกลางคืนมันก็จะต้องมีน่าจะมีอะไรนะที่มุงที่บังเนาะเพราะว่าสัตว์ร้ายสัตว์อะไรหรือพวกยุงพวกอะไรต่างๆลมอะไรกลางค่ำกลางคืนก็ว่ากันไปกลางวันก็อาจจะโล่งๆได้ที่เดินจงกรมก็บอกนะแล้วก็มีบรรณศาลาหรือศาลาใหญ่ๆศาลาสำหรับประชุมสำหรับอะไรฉันอะไรก็ว่าไปศาลาที่มุงใบไม้บรรณศาลาปันนะแปลว่าใบไม้เราไม่ได้สร้างหรูหรานะเพราะสมัยก่อนนะพระคืออยู่จำพรรษาแล้วก็จาริกไปแล้วลงทุนสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็พระไม่จาริกผ่านไปก็ไม่คุ้มดังนั้นเนี่ยก็แค่ศาลาไม้นะศาลาไม้ปันนศาลาศาลาใบไม้ก็ปันนแปลว่าใบไม้ก็พอได้อยู่นะพอได้หลบแดดหลบฝนว่าอย่างนั้น ทีนี้ก็พระท่านก็ทำกติกามันมีทำให้เราได้เรียนรู้ขึ้นมานะฮะว่า ท่านก็มาประชุมกันบอกว่าเราเนี่ยต้องมาทำข้อตกลงกันเราเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาผู้ยังมีพระชนอยู่เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติจริงจังนะเราถ้าไม่ปฏิบัติจริงจังเนี่ยมันจะทำให้พระศาสดาท่านไม่เขาเรียกว่าไม่พอใจก็คือหมายถึงว่าถ้าอุตส่าห์ไปเรียนกรรมฐานอะไรมาแล้วเนี่ยไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเนี่ยพระองค์ท่านเขาเรียกท่านไม่ปลื้มพูดง่ายเดี๋ยวพระศาสดาท่านไม่ปลื้มดังนั้นเราต้องจริงจังนะเราจะทำกติกาดังนี้ก็คือว่าแต่ละรูปเนี่ยต้องอยู่ที่ใครที่มันนะบำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยตามสมควรแก่อัธยาศัยของตัวเองแหละแต่ว่าเราจะไม่คุกคีกันนะเราจะมารวมตัวกันในคราวที่ว่าบิณฑบาตฉันอาหารแล้วก็ในคราวที่อุปถากพระเถระในเวลาเย็นมันมีธรรมเนียมเหมือนสำนักหลวงพ่อชาเนี่ยมันเป็นวิธีการปราบกิเลสหรือว่าขัดเกลากิเลสของพระเราเหมือนกันสายสำนักหลวงพ่อชาเนี่ยอาตมาเคยท่านที่ใดที่อ่านประวัติหลวงพ่อชาหรือประวัติของพระครูบาอาจารย์พระฝรั่งพระอะไรเนี่ยก็จะรู้นะว่าไปใหม่ๆนี้ชาวตะวันตกก็มองว่าทำไมเราจะต้องไปรับใช้พระผู้ใหญ่พระที่มีอาวุโสมากกว่าคนเท่าเทียมกันทำเองได้นะไม่ทำอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่าพื้นฐานชาวอเมริกันก็คือเขาถือความเท่าเทียมอะไรต่าง
แต่สำนักหลวงพ่อชาเนี่ยพระที่เป็นครูบาอาจารย์หลายพรรษาพระเถระคนเนี่ยพระอนุเถระพระใหม่ต้องไปรับใช้รับบาตรรับจีวรไปซักบางทีก็ล้างเท้าให้ไปนวดไปอะไรให้เนี่ยมันจริงๆเวทมัดปฏิบัติพวกนี้มันเป็นของดั้งเดิมเป็นอุปชายวัดอาจารยวัดที่มันมีระบุอยู่ในพระวินัยต้องดูแลต้องอะไรพวกนี้เคยจำได้ถ้าใครเคยอ่านไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสุเมโธหรือว่าใครอะไรนี่แหละที่ท่านไปอยู่กับหลวงพ่อชาใหม่ๆตอนแรกท่านก็มองตะขิดตะขวางใจว่าทำไมจะต้องไปถึงขั้นไปบีบไปนวดไปล้างเท้าให้อะไรอย่างนั้นน่ะวันหนึ่งอยู่ไปนานๆไม่รู้อีกท่าไหนพอได้คิวหรือว่าได้จังหวะอะไรของท่านน่ะท่านก็ไปทำหน้าที่แล้วหลวงพ่อชาก็ทักทันทีเลยยอมแล้วหรือสุเมโธท่านรู้จิตรู้ใจรู้ทิฏฐิรู้มานะของชาวต่างชาติหรือของพระของคนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการในแง่ของการคือลดทิฏฐิมานะความเห็นหรือโดยเฉพาะยังคือมานะว่าตัวเองดีเสมอเขาเลวกว่าเขาดีกว่าเขาหรือเสมอไอ้พวกนี้เขาจะจัดเป็นมานะทั้งนั้น ก็ต้องลดนะลดมานะอะไรพวกนี้แต่การอุปถากครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นการลดกิเลสพวกนี้แล้วก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยความรักความสามัคคีอะไรกันก็ทำกติกากันไว้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมารวมตัวกันก็คือกรณีที่มีเหตุมีเรื่องมีราวใครอาพาธก็ให้มาตีระฆังตีข้อระฆังแล้วก็เราก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะอุปถากพระสงฆ์อาพาธทำยาจากนั้นเราก็ปฏิบัติเข้มข้นของใครของมันห้ามมาคุกคีก็อยู่กันมาอย่างนั้นนะฮะนี้ต่อมาเนี่ยมันมีในบ้านนั้นเนี่ยมันมีผมจะเล่าละเอียดไปหรือเปล่าเนี่ยมันจะจบไหมเนี่ยอันนี้ลงรายละเอียดมากนะคนในหมู่บ้านเนี่ยมันมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งก็เป็นตาแก่แล้วแหละเข้าใจว่าเนี่ยเพราะว่าคือไปอยู่อาศัยลูกสาวนะอยู่กับลูกสาวนะให้ลูกสาวเลี้ยงดูอะไรปูเสือแต่ว่าแกเป็นคนทุกข์ยากก็เป็นคนยากจนนะก็มีลูกสาวอยู่แล้วก็พอคราวหนึ่งในเมืองเนี่ยมันเข้ายากหมากแพงอาหารมันลำบากก็เลยอยากจะไปเดินทางไป อยู่กับลูกสาวอีกเมืองหนึ่งนะก็คิดอย่างนั้นแกก็ไปแล้วก็ปรากฏว่าคราวหนึ่งเนี่ยพระท่านพระ30รูปนี่แหละแต่ก็ไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ กำลังจะฉันกันเนี่ยกำลังจะฉันกันแล้วก็ชาวไอ้นายยากจนเขาใช้คำว่านายทุกขตะคนนี้ชายยากจนคนนี้ก็ไปพบในจังหวะนั้นพอดีแล้วมันมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งมันมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งตามข้อมูลในนี้นะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีคนมาในจังหวะที่ตัวเองฉันอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมว่าพระทุกรูปต้องแบ่งให้คนละหน่อยแต่ว่านี่เราไม่ค่อยได้ทำกันเราก็เห็นว่าทั่วๆไปเราก็ฉันหลังพระใช่ไหมฮะแต่ว่าตามข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีใครมานะยังไม่ได้กินข้าวกินปลาอะไรเนี่ยจังหวะกำลังฉันอะไรกันอยู่เนี่ยพระทุกรูปก็ต้องแบ่งให้คนละหน่อยเป็นธรรมเนียมแต่โดยทั่วไปมันมีธรรมเนียมว่าอาหารบิณฑบาตเนี่ยถ้าพระรับมาแล้วถ้ายังไม่ได้ฉันเนี่ยห้ามให้คนอื่นนอกจากพ่อกับแม่บิดามารดาเนี่ยบิณฑบาตมาแล้วก็สมมติว่าท่านหิวท่านอนุเคราะห์เนี่ยสามารถให้ได้ทันทีแล้วตัวเองฉันทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยไปให้เนี่ยไม่ได้ผิดอาบัติผิดธรรมเนียมแต่มันมีธรรมเนียมอันหนึ่งในนี้ตามข้อมูลนี้เขาบอกว่าถ้ากำลังฉันอะไรอยู่ถ้ามีคนมาอะไรเนี่ยเราพระเนี่ยก็ต้องเกียรติให้แบ่งให้คนละหน่อยให้ญาติโยมได้ทานด้วยนายคนนี้ทานข้าวแล้วก็ถามบอกว่าท่านได้อาหารนี่มาอะไรยังไงมีคนนิมนต์อะไรหรือโอ้เราก็ไม่ได้มีใครมานิมนต์มีงานอะไรหรอกนี่เราไปบิณฑบาตแล้วญาติโยมเขาก็ถวายแบบนี้เป็นประจำนายคนนี้โอ้โหเราทำงานแทบล้มแทบตายอดอยากอยากแม่เราไม่ไปที่ไหนแล้วอยู่กับพระนี่แหละเนี่ยจะได้อิ่มท้องจะได้อยู่ได้กินอะไรงั้นอ่ะแกก็เลยมีความคิดอย่างนั้นก็ทันทีบอกว่าเนี่ย ผมจะขออยู่อุปถากรับใช้ได้ไหม
พระท่านก็บอกว่าลองดูก็นายคนนี้ก็ขยันและปัดกวาดเช็ดถูรับใช้พระจนพระพอใจอ่ะแกก็อยู่ได้นานจนผ่านไป2เดือนนะผ่านไป2เดือนอันนี้แกก็คิดถึงลูกสาวเห็นเนี่ยอยู่กับพระนานเพราะว่าตัวปกติแกอยู่กับลูกสาวนะแล้วแกมีความตั้งใจจะไปเยี่ยมลูกสาวอีกคนหนึ่งนี่แกก็เลยคิดว่าจะเอาไงดีถ้าบอกพระเนี่ยเดี๋ยวพระไม่ให้ไปนะเราไม่ต้องบอกไปเลยดีกว่าไอ้นี่มันเป็นข้อความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงถ้าบอกก่อนเพราะยังไปบอกสามเณรสักกิจจานี่ท่านก็ยังจะห้ามได้ท่านรู้นะทีนี้ ก็เลยหนีไปนะเดินก็เดินผ่านดงไปปรากฏว่าในดงนั้นมีโจรนะโจร500โจรก็500เนี่ยมันเป็นที่มาของลูกศิษย์ของท่านของสามเณรน่ะโจร500ไอ้โจร500ที่เป็นคำที่เราด่าหรือว่าใครด่าใครแสดงว่าโจรสมัยนั้นมันก็คงจะมีจำนวน500เหมือนกันนะบางทีเขาก็วิเคราะห์กันอยู่บอกว่าภาษาพระไตรปิฎกบางทีเนี่ยบางปริบทเนี่ยอาจจะไม่ใช่จำนวนตัวเลขนั้นจริงๆแต่หมายความว่ามันมาก500มันมากหรือว่าพระเป็นพันพระเยอะก็ว่างั้นแต่บางทีมันก็เป็นระบุจำนวนนั้นจริงๆอย่างเนี่ยโจร500เนี่ยก็โจร500คนจริงๆมันก็คงจะมีพวกมากบ้างแหละเพราะว่าเป็นโจรนี่ไปเข็นไปฆ่าไปปล้นเขาเนี่ยถ้าน้อยๆเนี่ยชาวบ้านทั้งบ้านเนี่ยเขาลมเอาตายสิถ้าเป็นหมู่ใหญ่เนี่ยมันก็น่ากลัวหน่อยใช่ไหมเขาก็คงจะคิดถึงจำนวนในตรงนั้นด้วยแหละพอดีโจรเนี่ยไม่รู้ว่าบนบานศาลเขาไปบนบานศาลกล่าวไว้ก็สงสัยว่าประมาณว่าถ้าปล้นอะไรได้เงินได้ทองได้อะไรมาเนี่ยก็จะแก้บนคือไปบนเทวดาไว้ก็ไปบนของยากบนด้วยการแก้บนจะบนบานเทวดาแก้บนด้วยการเอาเลือดและเนื้อของมนุษย์มาแก้บนมาบูชา เขาก็เลยดักอยู่บอกว่าเอาละวันเนี่ยเราจะทำการบูชายันในวันที่7เนี่ยก็เขาก็เตรียมการแอบดักดูคนวันหน้าโจรปีนต้นไม้มองดูที่ต่างก็เห็นว่าอ๋อมีคนมาสั่งลูกน้องล้อมไว้จับนายคนนี้แล้วก็จะเริ่มพิธีการเลยเขาบอกว่ามีการก่อไฟมีการทำไม้เสียบอะไม้เหลาไม้เสียบไม้อะไรนายคนนั้นยังไม่รู้ตัวยังคิดว่าเขาจะทำกินอาหารอะไรกันเขาจะย่างสัตว์อะไรยังไงหรือเปล่าก็ถามมาว่าท่านทั้งหลายในที่นี้ฉันไม่เห็นหมูหมากาไก่อะไรที่ไหนเลยไม่เห็นวัวเห็นควายอะไรเลยท่านทำก่อไฟทำไม้เหลาเนี่ยท่านจะปิ้งย่างอะไรเลยก็แกนั่นเนี่ยท่านจะปิ้งแกนี่แหละนะท่านจะปิ้งความบวกสงเทวดานายคนนี้รู้เรื่องก็กลัวตายเนี่ยแต่ว่าแกก็จะบอกว่ามีปัญญาบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็มีไอเดียบอกว่าตายแล้วทำไงจะมีชีวิตรอดก็เลยบอกโจรบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนทุกข์ยากนะเป็นคนทุกข์ยากแล้วก็ไปขอเขากินเขาเรียกว่าเป็นคนกินเดนไปขอเขากินอาหารที่เขาให้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าข้าฉันบูชายันเนี่ยบูชาเทวดาเธอพวกท่านจะไม่พอใจหรอกเอาอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีสำนักพระมีวัดอยู่พระเหล่านั้นบวชจากบางหลายท่านบวชเป็นกษัตริย์มาจากกษัตริย์เชื้อสายกษัตริย์ว่างั้นถ้าหากว่าท่านจับพระรูปใดรูปหนึ่งมาบูชายันเนี่ยเทวดาท่านจะพอใจอ่ะโจรฟังแล้วเข้าท่าก็เลยเห็นด้วยเอ็นเดอร์ก็เลยพาไปนะฮะก็ไปที่วัดแล้วก็บอกว่าเขารู้ทำไปแล้วจริงเห็นวัดเงียบอ้าวไหนว่ามีพระนี่โกหกกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยบอกอ๋อเดี๋ยวพระท่านไปปฏิบัติธรรมในที่เขาตัวเองเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ไปตีระฆังพระก็นึกว่าโอ้มันมีเหตุอะไรเนี่ยใครไม่สบายหรือมีกิจธุระด่วนอะไรมันก็พาประชุมกันนะมาประชุมกันแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวนะได้ทราบเรื่องราวว่า โจรเนี่ยต้องการพระรูปหนึ่งโจรก็บอกหัวหน้าโจรก็บอกว่าเราเนี่ยต้องการพระรูปหนึ่งไปฆ่าบูชาเทวดาตามที่บนบานสันกล่าวไว้พระเถระที่เป็นมหาเถระนะพระอาวุโสสุดนะเป็นพระเถระสุดก็บอกว่าโอเคนะท่านทั้งหลายธรรมดาเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยพี่ใหญ่พี่ชายน่ะคนอาวุโสต้องรับผิดชอบฉันจะไปเอง
ฉันจะสละชีวิตไปเองพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมกันไปนะพระอนุเถระคือพระรองลงมาก็โอ้ไม่ได้บอกว่าธรรมดาเมื่อมันมีกิจการงานอะไรของพี่ชายเนี่ยน้องชายก็ต้องช่วยน้องชายต้องเป็นภาระเป็นหน้าที่ของน้องชายที่จะต้องทำให้ผมนี่แหละจะสละชีวิตไปแทนก็ท่านอื่นๆที่รองลงมาก็พูดเป็นอย่างเนี้ยพูดเหมือนกันบอกโอ้ไม่ได้ผมเป็นน้องผมก็ต้องดูแลพี่ชายไล่ไปเรื่อยๆไม่มีใครเลยในบรรดา30ท่านเนี่ยไม่มีญาติเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันทุกคนนั้นยอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นทั้งนั้นไม่มีใครรักตัวเองรักชีวิตบอกไปเถอะท่านทั้งนั้นท่านไปนะไม่มีใครพูดถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้ท่านไปก็เลยกันนะแต่ในพระท่านก็แม้มาเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็แบบมีความรักมีความเสียสละทีเดียวแหละอันนี้พระสามเณรสังกิตจักก็เลยว่าหยุดก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายครับอาจารย์ทั้งหลายหยุดก่อนเนี่ยผมจะสละชีวิตไปกับโจรเองจะตายแทนพวกท่านเองโอ้พระทั้งหมดลองไม่ได้ เขาพระท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยทั้ง30คนเนี่ยตายเสียดีกว่าถ้าจะให้ท่านเนี่ยไปตายท่านเนี่ยเป็นสามเณรเนี่ยเป็นสามเณรของอาจารย์ใหญ่อาจารย์พระสารีบุตรถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้ท่านตายเนี่ยอุ้ยชาวบ้านชาวเมืองจะติสินนินทาจะว่ากันไม่จบไม่สิ้นตายก็ยังไม่ว่าไปจบนินทาไม่จบเนี่ยไม่ได้ เราตายทั้งหมดนี้ก็ยังจะดีกว่าที่จะส่งเธอไปตายสามเณรก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ที่พระศาสดาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปลาพระสารีบุตรก็ตามหรือพระสารีบุตรมอบเราให้มากับพวกท่านก็ตามเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละเพื่อการนี้เพื่อมาช่วยแก้ปัญหานี้ดังนั้นพวกท่านปล่อยให้ผมไปผมจะเสียสละชีวิตไปกับพวกโจรเองโอ้โหพอได้ฟังดังนั้นพระร้องไห้ร้องไห้กันหมดน้ำตาแตกกันหมดหัวใจสั่นแบบสงสารสามเณรนะพันเถระก็บอกว่า บอกว่าแอบไปกระซิบกับหัวหน้าโจรบอกว่าเวลาท่านจะทำพิธีเนี่ยเอาสมณเณรไปซ่อนไว้ไกลๆก่อนท่านกำลังก่อไฟก็ตามแล้วว่าทำไม้เสียบอะไรก็ตามเนี่ยย้ายเนรเห็นเดี๋ยวก็เนรตกใจ ไปบอกอย่างนั้นเลย นะคือพระท่านก็คงยังไม่รู้ว่าสมณเณรท่านเป็นสมณเณรสังเกตจารย์เป็นพระอรหันต์นะตรงนี้มันจะมีจุดอยู่อย่างหนึ่งนะนักจากสมณเณรท่านพูดดังนี้อธิบายให้พระได้เข้าใจยอมรับแล้วเนี่ยก็ทำการกราบขอขมาเนี่ยขอขมาขออโทษบอกว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่ผมล่วงเกินผิดพลาดก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันพูดง่ายๆคือไปลาตายก็ขอขมาลาตายเนาะก็รู้ว่าโจจะเอาไปฆ่าเนี่ยถ้าก็ความดีขอขมาฟ้าก็ยิ่งสะอึกสะอื้นกันใหญ่มันมีโทษไม่มีอะไรยังยอมยังมาขอโทษและอย่างหนึ่งก็คือว่าสามเณรเนี่ยแม้เป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าภูมิธรรมถ้าพูดถึงภูมิธรรมนั้นมากกว่าสูงกว่าพระทั้งหลายพระเป็นแค่ปุถุชนแต่ท่านกราบนะท่านไหว้ท่านกราบท่านไหว้ลาพระทั้งหมดนะก่อนที่จะเดินทางอันนี้ทำให้เรานั้นได้คติหรือว่าได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าพระในบรรดาบวชพระใหม่เป็นสามเณรหรือพระใหม่หรือพระแก่พระอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขานับถือกันโดยสถานะเป็นเณรหรือเป็นพระหรือว่าเป็นพระผู้น้อยหรือพระผู้ใหญ่เขานับถือกันอย่างนั้นจริงอยู่ว่าคุณอาจจะเป็นพระบวชใหม่สมมติว่ากรณีพระบวชใหม่แต่ว่าพระบวชเก่าพระบวชใหม่แล้วกลับกลายได้บรรลุธรรมในบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งหรือขั้นสูงอะไรแต่ก็ยังมีพระเถระที่เป็นพระปุถุชนเนี่ยโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยพระอรหันต์แม้อายุน้อยๆก็ยังต้องทำความเคารพพระเถระอันนี้เราถือกันมากปัจจุบันนี้มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยในทางคณะสงฆ์เราก็คือว่าเราถือยศเราไม่ได้ถืออายุพรรษาบางทียศมากก็ลำบากใจในการแสดงความเคารพต่อกันบางทีบางคนก็หลงไปเลยพระบางท่านก็หลงไปเลยหลวงตาแก่ๆครูบาอาจารย์แก่ๆบวชนานก็จำต้องไปคารวะไปอะไรอย่างนั้นมันก็พลาดก็ผิดไปจากธรรมเนียมของทางพุทธเรา อันนี้ก็เลยโอ้ต้องกระชับกันไปแล้วเนี่ยละเอียด ละเอียดมากนี่ก็จับสามเณรไปนะก็เริ่มทำพิธีบูชายัญเลย
เมื่อเตรียมการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พาสามเณรมาเข้าในพิธีลานประหารจะตัดคอแต่ว่าสามเณรเวลามาก็ท่านก็นิ่งแล้วก็เข้าสมาธินะฮะเข้าสมาธิก็คือเข้าฌานเขาใช้คำว่าเข้าฌานนะพอหัวหน้าโจรไล่ลำตามทำนองทำเนียมได้แล้วเนี่ยก็คือถึงเวลาฟันก็ฟันลงทันทีเลยด้วยเลี้ยวด้วยแรงฟันครั้งแรกกระทบฟันเข้าคอเนี่ยปรากฏว่าฟันไม่เข้านอกจากไม่เข้าแล้วนี่คือดาบนี่งอดาบคมนี่แบบว่างอมาไอประกบกันเลยอ่ะก็เหมือนกับเหมือนหนังนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่หนังนะก็โจรก็ยังไม่คิดถึงเรื่องความอัศจรรย์จะบอกมันเกิดอะไรขึ้นมันเราฟันผิดฟันพลาดยังไงหรือเปล่าเนี่ยก็เลย เอาใหม่นะดัดดาบให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็บนแล้วก็ฟันลงครั้งที่สองฟันลงครั้งที่สองนี่ก็หอบปากขดว่าดาบนี่หนักกว่าเดิมงอม้วนพันกันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนกระดาษเหมือนใบลานเหมือนอะไรที่พันกันเลยล่ะโจรทีนี้ก็ได้คิดละทีนี้โอ้เนี่ยดาบเนี่ยมันเป็นของไม่มีชีวิตไม่มีเจตนาไม่มีชีวิตเนี่ยมันยังรู้ว่าสามเณรผู้นี้มีบุญคุณมีคุณวิเศษมีความยิ่งใหญ่มันเลยไม่ยอมทำร้ายเราเป็นคนแท้มีเจตนามีจิตใจแท้ๆนี่ยังไม่รู้บุญคุณไม่รู้บุญบารมีของท่านเนาะสลดใจนะสลดใจก็เลย วางดาบลงแล้วก็ก้มกราบขออภัยนะขอขมาแต่ว่าก็ถามก่อนถามไถ่ถามผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านบอกว่าดาบของท่านเนี่ยฟันตอตะเคียนแข็งๆมันยังขาดเลยวันนี้นี่มันเกิดอัศจรรย์ใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เห็นปาฏิหาริย์หรือว่าเห็นอาการของสามเณรเนี่ยท่านบอกว่าสมัยก่อนหรือว่าสมัยที่มันใดก็แล้วแต่เนี่ย ใครจะเดินผ่านดงเนี้ยมากันเป็นหมู่ใหญ่เป็นพันเนี่ยก็ยังหวาดเสียวเลยพากันกลัวดูหน้าดูหลังหลอกแหลกๆระวังภัยกลัวภัยกันแต่ท่านเนี่ยมาอยู่ในกับพวกเราเป็นโจรทั้ง500แล้วก็กำลังฟันจะฟันถูกจะถูกฆ่าจะถูกฟันคอเนี่ยท่านนี่นั่งนิ่งนั่งนิ่งสงบแล้วก็ดูหน้าตายังผ่องใสอินทรีย์หน้าเลื่อมใสนี่มันอะไรกันเนี่ยนะสามเณรท่านก็ตอบนะบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีความหวาดเสียวความกลัวความสะดุ้งกลัวใดๆสามเณรก็บอกว่าความหวาดเสียวเขาบอกว่าทุกอันนี้เรื่องความหวาดเสียวนี่เป็นคำของโจรความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวไม่มีแก่ท่านวันนั้นท่านผ่องใสอันนี้สามเณรบอกว่าทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยทุกทางใจย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่มีความห่วงใยแล้วก็ไม่มีทุกทางใจก็ไม่มีแก่ท่านผู้เสวงหาคุณผู้ที่สิ้นสังโยชน์แล้วก้าวล่วงทุกภัยทุกอย่างแล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพของพระขีณาสพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามจริงหรือโดยท่องแท้ความตายของท่านจึงหมดความน่ากลัวเหมือนกับปลงภาระลงฉะนั้นอันนี้น่าสนใจน่าอันนี้สำคัญใจความก็คือว่าความวิตกกังวลความทุกข์ความกลัวความหวาดเสียวหวาดสะดุ้งอะไรต่างๆมันก็ไม่มีแก่ท่านผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่สิ้นสังโยชน์นะไม่มีความห่วงใยผู้ที่บรรลุคุณแสวงหาคุณและบรรลุคุณแล้วก็ก้าวล่วงภัยอันตรายทุกอย่างแล้วก็ตัณหาต่างๆของท่านที่จะตัณหาที่จะนำไปเกิดใหม่ไปสู่ภพภูมิต่างๆเนี่ยของท่านก็หมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยความตายจริงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วก็ความตายเนี่ยมันเหมือนกับดีซะอีกเหมือนกับได้วางภาระลงอีกที่หนึ่งเนี่ยท่านพูดถึงว่าอันนี้มุมมองตรงนี้ค
คือพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าคือหมดภาระหน้าที่แล้วเสร็จกิจแล้วคือมีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่การนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีใครมาฆ่าหรือตัวเองจะตายก็พร้อมตายถ้ามันจะตายก็ยินดีมากจริงๆแล้วท่านยินดีด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเราต้องบริหารขันบริหารร่างกายต้องอาบน้ําต้องให้พามันกินต้องระวังเย็นระวังร้อนระวังเหลือบระวังอะไรเนี่ยมันเป็นภาระเพราะอย่างยิ่งก็คือว่าทุกตามธรรมชาติคือว่าความหิวเนี่ยต้องบรรเทาความหิวความร้อนความหนาวอะไรพวกเนี้ยมันเป็นภาระดังนั้นถ้าสมมติว่าจะมีใครถ้าสมมติว่าท่านต้องตายโอ้ท่านดีใจมันจะได้หมดภาระเหมือนเรามีภาระหน้าที่ใช่มั้ยหรือจริงๆคําถึงบอกเขาว่ามันมีภาระที่เทินไว้บนหัวนะของที่เราแบกไว้บนหัวนะมันหนักเราอยากจะวางนะดังนั้นเมื่อมันได้วางดีใจนี่กรณีพระอรหันต์พระสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยท่านก็เลยไม่มีความกลัวตายเราปุถุชนคนดาวนะธรรมดาเนี่ยเรารักตัวกลัวตายรักตัวเราแล้วก็กลัวตายด้วยแต่พระอรหันต์ท่านไม่ทั้งรักไม่รักทั้งตัวเองหมายถึงว่าไม่หลงไหลนะไม่หลงยึดถือนะแล้วก็ไม่ได้กลัวตายอะไรถ้ามันจะมีก็สบายมันเหมือนกับว่าได้ยกของหนักลงเพราะอย่างที่เราเคยสวดกันนะพาราฮาเวปัญจคันธาขันห้าเนี่ยเป็นของหนักเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าโอ้จะไปกลัวอะไรจะไปกลัวอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหมดภาระหน้าที่ได้วางของหนักลงเสียก็สบายสิโจรได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสได้เลื่อมใสก็เลยขอบวชเป็นลูกศิษย์สามเณรเขาบอกว่าเอาใช้ดาบนั่นแหละตัดเสื้อตัดผ้าอะไรของอะไรที่พวกโจรเขาใช้อยู่นะแล้วก็ไปย้อมด้วยดินแดงแล้วก็จัดการบวชสามเณรให้แล้วก็จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าอาจารย์ด้วยอาจารย์สารีบุตรอาจารย์ของท่านของตนเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปบอกพระก่อนถ้าเราพาไปอย่างนี้ก็ท่านก็รู้อยู่ว่าถ้าเราพาไปอย่างนี้เนี่ยพระท่านทั้งหลายแหล่นี่ก็มัวตอนนี้มัวแต่คิดบอกโอ้โจรฆ่าเนนหรือยังโจรฆ่าเนนหรือยังสามเณรจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยท่านสามเณรก็รู้แล้วจิตบอกว่าเนี่ยพระท่านกำลังแต่ละคนก็คิดแต่เรื่องเราถ้าเราไม่ไปบอกเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ไม่มีความเบาใจไม่มีความโล่งใจกังวลใจอย่างนี้ก็ไม่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตก็ไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุกิจของตัวเองไปบอกก่อนก็เลยกลับไปหาพระทั้ง30รูปก็พอท่านเห็นพระเห็นในเนนพาโจรมาโอ้ดีใจใหญ่เลยบอกโอ้สามเณรเธอรอดตายแล้วเหรอรอดแล้วแล้วก็บอกเรื่องราวให้ฟังอะไรอย่างนี้ท่านตอนนั้นก็สบายใจแล้วก็สามเณรก็พาลูกศิษย์เขาใช้คำว่าอันเตวาสิกมันมีคำหนึ่งนะฮะมันที่เป็นคำทางพุทธเราอาจพระอาจจะพอรู้แต่ว่าญาติโยมอาจจะไม่ค่อยได้ทราบคือสามเณรกรณีนี้สามเณรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอันเตวาสิกได้อันเตวาสิกแล้วตัวเองเป็นอาจารย์นะสามเณรเป็นอาจารย์แล้วก็ได้ลูกศิษย์สามเณรโขงสามเณรใหญ่นะเขาเรียกว่าอันเตวาสิกพระท่านพระสารีบุตรก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามเวลาสามเณรที่แบบพาไปเฝ้าเนี่ยก็บอกกระทักบอกว่าสังกิจจะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรืออันเตวาสิกก็คือผู้ที่อยู่ภายในคนภายในคนอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของท่านรูปนั้นแล้วมันจะมีคำหนึ่งคือสัทธิวิหาริกสัทธิวิหาริกนี่คือผู้ที่อยู่ร่วมอยู่กับอุปัชฌาย์เขาใช้คำว่าอุปัชฌาย์คือใครที่เป็นอุปัชฌาย์คือพระที่บวชให้พระอุปัชฌาย์คือคนที่มีสิทธิ์บวชให้แล้วบวชให้ใครผู้ที่ถูกบวชนั่นน่ะผู้ได้รับการบวชนั้นก็เรียกว่าเป็นสัทธิวิหาริกของอุปัชฌาย์รูปนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราบวชแล้วเราไปย้ายวัดย้ายวาไปเรียนกรรมฐานเรียนธรรมะจากอาจารย์โน้นอาจารย์นี้เนี่ยเรากลายสถานะกลายเป็นอันเตวาสิกสำหรับครูบาอาจารย์ท่านนั้นอันเตวาสิกใช้กับอาจารย์สัทธิวิหาริกนี้ใช้กับอุปัชฌาย์ก็ให้เป็นความรู้แบบพุทธเราก็บอกไว้นะนะสามเณรพาลูกศิษย์พูดภาษาธรรมดาคือลูกศิษย์อันเตวาสิก500กลับไปเฝ้าพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ทักว่าเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสังกิจจะ
ได้แล้วเจ้าครับผมก็เล่าเรื่องฟังแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็ทักเหมือนกันนะทักแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะเรื่องราวจากอันเตวสิกก็พวกโยนเล่าให้ฟังอะไรต่างๆเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าก็เลย ได้ตรัสนะได้ตรัสบอกว่าคำภาษาบาลีที่มันมีเป็นหลักการทางศาสนาทางพุทธเราเหมือนกันตรัสบอกโยจะวัสสตังชีเวทุตสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยศีลวันตัสสะชายิโนนั่นก็คือคนแม้จะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีแต่เป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีจิตที่ตั้งมั่นคือไม่มีจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่แค่วันเดียวแต่เป็นคนที่มีศีลแล้วก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่ได้จุดนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดสำคัญแบบเชิงพุทธเราเชิงพุทธเรามองชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาว่าอายุยืนอายุมากแต่มันอยู่ที่คุณภาพมันอยู่ที่ข้อปฏิบัติการปฏิบัติตนของผู้นั้นว่าผู้นั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือไม่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่รู้บุญบาปบุญคุณโทษไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรใดๆเนี่ยอายุอยู่เป็นร้อยปีเป็นพันปีก็ไม่มีความหมายแต่ใครสักคนเกิดมาแล้วได้มาพบธรรมมารักษาศีลมาพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งความเป็นสมาธิตั้งมั่นแค่ทำแค่วันเดียวแล้วมีชีวิตอยู่วันเดียวทำได้แค่วันเดียวแล้วก็ป่วยตายหรือมีอุบัติเหตุตายแล้วมีคนฆ่าตายก็ยังดีกว่าคนอายุยืนยาวตั้งร้อยปีอันเนี้ยอันนี้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดให้เป็นตามปริบทของที่มาของพวกอันเตวสิกของสมณะสังกัจจะคืออันเตวสิกของสมณะสังกัจจะเนี่ยเป็นโจรมาก่อนใช่ไหมโจรคือคนผิดศีลหนึ่งลักทรัพย์สองฆ่าคนบางทีคือฆ่าแล้วถ้าขัดขืนก็ฆ่าหรือไม่ขัดขืนก็ฆ่าไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ซิงเอาทรัพย์ด้วยนะเขาก็เป็นคนที่ผิดศีลมาตลอดหรือว่าเป็นคนทุศีลศีลไม่ดีศีลชั่วมาตลอดดังนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดเทศเนี่ยอันนี้เป็นการเทศสอนพระเนี่ยนะพระก็ไม่รู้ว่าท่านขยายอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้านะถ้าตามประวัติก็คือท่านกล่าวให้บทแห่งธรรมที่เป็นแก่นมันแค่นี้โยจะวัสสังชีเวทุสีโลอาสมาหิโตเอกาหังสิวิตังเสยโยศีรวันตสัชายิโนแล้วก็แปลอย่างที่ว่านั่นแหละพระ500รูปฟังแค่นี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในญาติโยมนี่อาจจะมีใครบรรลุแล้วก็ได้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นบทแห่งธรรมธรรมบทนิทานอันนี้เป็นนิทานธรรมบทนิทานมันไม่ใช่เรื่องราวเรื่องเล่าอะไรจะบอกนั่นก็ถูกนิทานแปลว่าเหตุที่มาธรรมบทก็คือของบทแห่งธรรมบทนี้ก็คือเนี่ยก็พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ก็เพราะตัดที่จะสอนให้เห็นว่าให้เห็นให้มันเข้ากับพื้นเพของกลุ่มผู้ฟังคือเป็นโจรมาก่อนทำผิดศีลมาก่อนทั้งฆ่าทั้งปล้นนะท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยเรากลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรนะมาประพฤติธรรมมารักษาศีลเนี่ยมันประเสริฐแล้วแม้จะอายุแค่วันเดียวนี่ก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รักษาศีลไม่ทำสมาธิอะไรอยู่เป็นร้อยปีมันกินใจมันซาบซึ้งคนที่มันเขาเรียกว่าที่มาหรือมันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดว่ามันพูดแล้วมันโดนอ่ะโดนเราอ่ะใช่ไหมโดนใจโดนเรื่องราวมันโดนใจโดนเราเลยอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดแล้วโดนใจแล้วเมื่อมันถูกใจมันโดนใจในใจมันกระจ่างใจมันรับมันเข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสมณเณรสังกิจจานี่ยังมีประวัติได้ลูกศิษย์นะได้ลูกศิษย์เป็นสมณเณรคล้ายๆกับตัวเองน่ะปริบทคล้ายๆกับตัวเองอีกเหมือนกันไหนๆมันต่อเนื่องกันมาแล้วเขาให้ข้อมูลไว้ก็พูดซะเลยต่อมาท่านสังกิจจาเนี่ยบวชเป็นพระ เป็นพระ อยู่ครบ10ปีก็เป็นอุปัชฌาย์ได้เป็นพระเนี่ยนะถ้าจริงๆตามพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าบวช
อายุอายุพรรษาได้แค่10พรรษาขึ้นไปเนี่ยสามารถทําการอุปสมบทหรือว่าให้บวชได้ก็ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้สามเณรหลวงพี่สังกิจจานะตอนนี้เป็นหลวงพี่แล้วอาจารย์สังกิจจาแล้วหลวงพี่สังกิจจานะก็ได้สามเณรรูปหนึ่งไว้ในการดูแลของท่านคือสามเณรอธิมุตตกะอธิมุตตกะนะก็เป็นมีสถานะเป็นหลานของท่านแล้วก็เรื่องราวเป็นคล้ายๆกันก็คือพอสามเณรอธิมุตตกะเนี่ยพออายุจะครบบวชเนี่ย ก็อาจารย์สังกิจจะเนี่ยที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเธอไปถามพ่อแม่ไปถามญาติพี่น้องก็แล้วกันว่าเธอมีอายุเกิดเมื่อไหร่ยังไงอายุครบบวชอะไรหรือยังก็ถือโอกาสล่ำลาพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยนะก็สั่งสามเณรอธิมุตตกะไปอย่างนั้นสามเณรอธิมุตตกะก็ไปนะไปถ้าจะไปท่านมาจากบ้านอื่นหมู่บ้านอื่นต้องไปลาต้องไปบอกต้องไปเอาข้อมูลแล้วก็ไปลาอะไรพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรของท่านเนี่ยแต่นี่เรื่องราวมันก็คล้ายกันคือไปผ่านดงไปและในดงนั้นก็มีโจร500เหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันเลยก็คือว่าเขาไปบนบานศาลกล่าวไว้บอกว่าจะฆ่าคนบูชายันเทวดาแล้วก็เลยเนี่ยแหละสามเณรอธิมุตตกะเนี่ยเขาไปก็เลยถูกจับแต่ว่าสามเณรอธิมุตตกะนี่ก็อาศัยเขาบอกว่าอาศัยปฏิภาณอาศัยธรรมะการแสดงธรรมเขาบอกว่าแสดงธรรมแสดงธรรมโปรดโจรแล้วก็ทำให้โจรเลื่อมใสแล้วก็ปล่อยตัวไปปล่อยไปแล้วก็บอกว่าแต่ว่ามีข้อแม้นะห้ามบอกใครเด็ดขาดแล้วอะไรสามเณรท่านก็รักษาสัจจะขนาดว่าเดินไปนะไม่รู้ว่ามันเป็นจังหวะสงสัยพ่อแม่นะอาจจะมีธุระอะไรที่จะผ่านดงนั้นไปเหมือนกันไปเจอกันระหว่างกลางทางนะสามเณรที่มุตตกะพ่อแม่นะแต่ก็ไม่รู้คุยอะไรกันเรื่องทั่วๆไปแต่ไม่ได้สามเณรก็ไม่ได้บอกเรื่องว่ามีโจรอยู่นี่นะอย่าไปเดี๋ยวถูกฆ่าไม่เพราะว่ารักษาสัจจะสัจจะกับโจรก็เดินผ่านไปเฉยๆพ่อแม่ไปในจุดที่เจอโจรก็เจอโจรถูกโจรจับนะถูกโจรจับจับฆ่าพ่อแม่ก็เลยบ่นขึ้นมาหรือว่าด่าขึ้นมานั่นแหละบอกว่าสงสัยเนเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโจรละมั้งเนี่ยมีโจรอยู่ที่นี่เจอพ่อแม่ก็ยังไม่บอกพูดขึ้นมาอย่างนั้นด้วยความโกรธโมโหโจรก็ได้ฟังก็เลยบอกโอ้สมณเณรของเนี่ยเป็นผู้รักษาสัจจะจริงๆเลื่อมใสก็เลยปล่อยพ่อแม่ไปแล้วก็เลิกก็มาบวชเป็นลูกศิษย์ของอันเทวสิทธิ์ของสามเณรอธิมุตตกะสามเณรนี้ก็เลยได้ลูกศิษย์500เหมือนอาจารย์ของตัวเองคืออาจารย์สังกิจจะสามเณรสังกิจจะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของแล้วว่าจริงๆแล้วนี่พอมาบวชเนี่ยมาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดคาถาเดียวกันสอนมันแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าคนมีอายุเป็นร้อยปีแต่ว่าไม่มีรักษาศีลไม่ได้มีจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิสู้คนมีอายุแค่วันเดียวนะมีได้รักษาศีลได้พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้นะก็บรรลุธรรมเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสามเณรสังกิจจะเนาะที่สืบเนื่องมาจากการ ได้บรรยายธรรมเรื่องเยาวชนกับการบรรลุธรรมก็ได้แง่คิดหลายจุดหลายประเด็นในแง่ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็หลักแนวคิดเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาว่าเรานั้นไม่ได้เน้นเรื่องของการมีอายุยืนยาวแต่ว่าเน้นเรื่องของการทำดีใช้ชีวิตเพื่อทำดีหรืออย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อเช้าว่ามันตัดสินกันอยู่ที่ว่าชีวิตนั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์หรือไม่ตรงนี้สำคัญกว่าก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ